วรจะไปไหนยังไม่บอกแต่รอดูกันแต่รับรองว่าที่ที่จะไปนี่สวยงามมากแน่ๆนะครับเปียกนี่ไม่ได้อะไรนะฝนตกโอ้โหยับเลยนี่เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟนะครับเราวันนี้เราจองเป็นชั้น2แบบนอนนะเปียกมาเข้าแอร์อีกโอ้หวัดแดดแน่ๆโอ้ยกระเป๋าก็เปียกนะครับยังไม่ทันแบบใส่เรนโคเวอร์เลยอ่ะฝนตกแล้วอยู่บนมอไซค์ครับทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะต้องลุยไปอย่างเดียวดูก่อนว่าคันที่เท่าไหร่นะฮะเราต้องดูว่าคันอ่ะต่อไปคันที่3นะครับที่นั่ง22เหรอที่นั่งก็ดูว่าเหมือนกันครับคัน3พี่คัน3ครับคัน3ที่นั่ง22 22อยู่นี่อ๋อ22ใช่ครับ22ไม่เช็ดแต่ไม่สบายครับดูสภาพผมอีกล่างแต่เพราะว่ามันยืดปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ชาร์จแบตตรงนี้ได้ที่ชาร์จน่าจะถึงนะชิวๆไหมครับตรงๆก็เรายังไม่รู้นะครับว่าตรงข้ามเราเนี่ยคนนั่งจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะเป็นใครนะหรือจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องลองดูว่าจะเป็นใครออกตอน 3:20 นะถึงกรุงเทพ 7:45 กี่ชั่วโมงละใครที่ไม่เร่งรีบนะครับผมว่าการเดินทางด้วยราคาเพียง865บาทน่าจะตอบโจทย์นะครับได้นั่งทบทวนคิดอะไรระหว่างทางได้ดูวิวบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่ละจังหวัดที่เราผ่านผมว่ามันทำให้เรารู้สึกเพลินไปอีกแบบนึงนะครับแล้วยังมีของขายด้วยรับไหมคะเรื่องกินไม่ต้องห่วงครับมีขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จองเป็นที่นอนแบบผมเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายมากๆนะครับสามารถบอกให้พี่เขามาปูให้เราได้เลยนะถ้าเราจะปูตอนไหนก็แจ้งเขานะครับเขาจะมาจัดการให้แล้วก็ที่นอนกว้างมากนะครับสบายผมได้นอนด้านล่างนะครับด้านบนอาจจะแคบนิดนึงแต่ด้านล่างเนี่ยสบายเลยผมสูงประมาณ171นะครับก็สามารถนอนได้เกือบจะพอดีเลยนะก็ยังเหลือที่ว่างบนหัวนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครสูง175ขึ้นไปนี่อาจจะต้องงอเข่านะครับแล้วดูบรรยากาศเหมือนเป็นห้องโรงแรมเล็กๆครับปิดม่านเปิดม่านสบายเลยครับผมเนี่ยถ้าใครนะครับชอบการเดินทางแบบนี้ผมว่าไม่ควรพลาดต้องลองสักครั้งครับแล้วเดี๋ยวจะติดใจนี่ครับหิวยามดึกมันมีนะสัตว์ข้าวอ
่งแล้วนะเราจะถึงกรุงเทพตอน8โมงนะข้างนอกยังมืดอยู่เลยเมื่อวานผมหลับตั้งแต่4 5ทุ่มนะตื่นมาที่6โมงเลยเก็บที่นอนประมาณเกือบ7โมงนะครับก็เริ่มเก็บทำเป็นที่นั่งแล้วนะเริ่มกลายเป็นที่นั่งหมดแล้วนะหรือเปล่านะเขาบอกให้นั่งรถแต่ผมจะลองเปิดแบบแล้วเดี๋ยวลองเดินดูว่ามันจะเดินไกลไหมไม่รู้เรียกว่าตลาดอะไรนะไม่เคยมาเลยน่าอยู่ในโซนจตุจักรนะครับใกล้ๆอ่ะไม่รู้อ่ะจะไม่ใช่จตุจักรไม่รู้เรียกว่าอะไรด้วยเดินต่อเดี๋ยวซื้อตั๋วแล้วคิดว่ามันจะเป็นจตุจักรก็คือจะรู้จักอะไรเงี้ยที่เราลงปกติอ่ะตอนเราอยู่กรุงเทพนะเราคิดว่าจะเป็นสถานีนั้นนะครับเราก็เลยนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเขาเขียนมันเขียนว่าจะรู้จัก
เองประมาณเกือบ3โลอ่ะครับนั่นแหละจากตรงเนี้ยไปจากที่จักไปส่วนที่รู้จักที่เรารู้จักอ่ะเดินไปประมาณ 2.6 โลอะไรเงี้ยแต่ระยะเวลามันนี่นะไม่บอกใช้เวลา40นาทีเดินนะก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูว่าจะไปไหนมาถึงก็ได้เดินวอร์มแล้ววันนี้บอกเลยร้อนก่อนต้องถอดเสื้อออกไม่ไหวร้อนมากเราเดินไปเรื่อยๆดูครับเพราะว่ารถมีก็ขึ้นไม่ถูกอีกอ่ะเดี๋ยวถ้าแบบไม่ไหวผมต้องสั่งแท็กซี่แล้วเพราะว่ามีนัดเพื่อนนะครับไหนก็มาแล้วก็ลองลุยๆตามสไตล์เราดูนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปจบที่ตรงไหนหรือต้องยอมแพ้แล้วขึ้นแท็กซี่ไปมารอเพื่อนนะครับเพื่อนผมจะลงมารับนะก็เดี๋ยวผมต้องรอเดินทางอีกทีนึงตอน2ทุ่มนะครับก็นี่เลยหรือว่ามาอยู่กับเพื่อนก่อนเพราะว่าไม่มีที่ไปเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนสักครู่มาแล้วพี่โป๊ะของเราเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพักกับพี่โป๊ะก่อนนะก่อนที่จะเดินทางต่อนะตอน2ทุ่มแต่ที่นี่พักกันก่อนส่วนจะไปไหนนั้นติดตามต่อใน EP ถัดไปนะครับแล้วเจอกัน